ไงครับเนี่ยพี่ติดต่อเขาได้ไหมพอติดต่อเขาได้ไหมผมติดต่อเขาไม่ได้เลยครับเพราะผมไม่รู้จักเขาอะครับแล้วทำไมถึงพี่ติดต่อเขาไม่ได้พี่ยังอยู่เป็นญาติกันอยู่เลยโอ้แล้วนี่ผมได้เบอร์ผมมาจากไหนอะครับได้เบอร์มาจากเขาครับเพราะว่าเขาเบอร์ของพี่มาคำได้จากทางเราอะอุ้ยบอกว่าคุณเป็นญาติของเขาถ้าติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อคุณจะช่วยชำระนี้ให้เขาอ๋อแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่อะครับอะไรนะครับแล้วผมต้องชำระเท่าไหร่ครับคือยอดของเขาตอนนี้อยู่ที่8,800ครับที่ไม่มีหรือถ้าแบบปิดยอดก็คือปิดยอดไปจบเป็น8,800ถ้าไม่มีก็คือโอนมาก่อนก็ได้หรือว่าโอนมาขยายเวลาก่อนก็ได้ครับพี่เท่าไหร่อ่ะพี่ผมไม่มีอ่ะพี่ตอนเนี้ยมันเยอะมากเลยอ่ะพี่มันตั้ง8,800ผมไปหาที่ไหนครับพี่มีเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่500ครับพี่อะไรนะผมมีอยู่500ครับ500พี่โอนมาอ๋อคือผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหานายจ้างอ่ะพี่พอดีผมรับจ้างไอ้เนี่ยก่อสร้างแล้วพี่ตอนนี้พี่มีเท่าไหร่พี่วันมาก่อนได้ไหมคือตอนนี้คือผมจะไปรับอ่ะพี่แล้วผมจะได้ตอนเย็นนะครับเพราะผมต้องไปแบกปูนแล้วเนี่ยพี่ตอนเย็นนี่ได้ชัวร์ไหมผมน่าจะชัวร์นะพี่แล้วพี่อย่าทำอะไรผมนะพี่ผมไม่ทำอะไรถ้าพี่ไม่มีก็ผมบอกตรงๆอยู่ถ้าผ่อนจ่ายหรือว่ายังไงก็ได้พี่ขยายเวลาก็ได้ผ่อนจ่ายก็ได้หรือจะพี่ก็คือโอนติดยอดก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรถ้าผมไม่โอนอ่ะพี่อะไรนะถ้าผมไม่มีโอนอ่ะครับพอดีผมมีลูกมีอะไรตั้ง 7-8 คนนะพี่ยังไงพี่ต้องโอนมาวันนั้นนิดนึงวันนั้นหน่อยนะยังไงก็ต้องโอนอ่ะพี่ถ้าพี่ไม่โอนก็หลอกพี่จะเพิ่มเงินทุกวันอ่ะนี่ผมบอกตรงเลยนะครับแต่ผมไม่รู้จักเขาจริงๆนะพี่แต่ผมก็อยากจ่ายหนี้เลยพี่เพราะผมไม่ชอบเป็นหนี้ใครเลยครับใช่ครับพี่ครับพี่อะไรเบอร์ผมมาได้ไหมตอนนี้อ่ะตอนนี้ครับพี่เดี๋ยวสักครู่นะพอดีมือถือผมไม่มีเน็ตอะครับแล้วได้ครับพี่พี่จดได้ไหมได้ครับผมจะบอกให้นะครับผมได้098 098ครับ717 717 3688 3688อันนี้พี่ชื่อพี่อะไรอะครับผมชื่อน้องครับพี่อะไรนะครับนัทครับพี่นัทพี่นัทในทางไลน์ผมจะตั้งไว้แบบว่าแอปเปิลโหลดเลยนะครับชื่อของแอปเลยนะพี่อ๋อแล้วนี่เวลาผมครับได้ครับพี่ครับแล้วผมจะส่งเลขบัญชีให้พี่ครับพี่จะโอนมาตอนไหนแต่ถ้าผมไม่โอนตอนนี้คือพี่จะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมครับแล้วพี่บอกว่าตอนเย็นใช่ไหมคือตอนเย็นน่ะพี่ผมได้ตังค์แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะให้พี่ได้หรือเปล่าผมต้องเอาไปเลี้ยงลูกเหรอพี่ทั้ง500อ่ะยังไงพี่ก็ต้องโอนนะพี่เท่าไหร่ก็ได้พี่คือโอนแบบผ่อนจ่ายไว้ก่อนอ๋ออันนี้จากบริษัทอะไรนะครับ Apple โดนครับ Apple อะไรนะครับพี่ Apple โดนอ๋อมีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการน่ะพี่อะไรนะมีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการน่ะครับยังไงอ่ะพี่จะมาแบบบริษัทผมตั้งอยู่ที่ไอพระราม3โอ้พอดีผมมีญาติอยู่แถวนั้นพอดีเลยพี่เดี๋ยวผมให้น้าไปจ่ายได้ที่นั่นได้ไหมครับไม่ได้พี่ไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ช่วงโควิดเขาไม่ให้เข้าออกเลยพี่เดี๋ยวพี่มารับผมที่หน้าบริษัทก็ได้ครับพี่ผมบอกว่าไม่ได้ไงพี่เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เขาปิดไว้เขาไม่ให้เข้าออกเลยครับพี่โอ้ยแล้วผมจะจ่ายยังไงอะถ้าผมคือผมน้าผมมาติดเงินผมอยู่ 8,000 น่ะก็คือถ้าเขาไปจ่ายหน้าบริษัทมันก็จบเลยอะพี่จ่ายเราเบี้ยเขาจะขึ้นพี่มีเท่าไหร่พี่โอนมาชำระให้เขาเลยนะพี่นะงั้นผมยอมมาเดี๋ยวผมส่งด้วยบัญชีให้ผมยอมให้ดอกเบี้ยขึ้นก่อนดีกว่าพี่ผมไม่มีจริงๆอะถ้าผมจ่ายได้ให้น้าผมไปจ่ายที่หน้าบริษัทอะตอนนี้คุณติดต่อน้าคุณได้ไหมให้มาคุยกับผมได้ไหมเดี๋ยวผมติดต่อไปแล้วกันนะครับพี่ติดต่อแล้วให้เขาติดต่อมาตอนนี้เลยนะได้ครับผมถ้าไม่ติดต่อมาผมจะอาจารย์เขาหรือว่าเอาของเขากับประชาชนของเขาไม่เอาอย่าเลยพี่ผมไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะพี่ผมเสียหายครับพี่เอาจริงนะพี่นะเพราะว่ามันก็เลยกำหนดมาแล้วโอ้ยพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมโอ้ยพี่ผมเครียดมากเลยพี่ทำแบบเนี้ยถ้าตอนนี้ไม่แอดไลน์มาหรือว่าไม่แจ้งเบอร์เข้ามาคอยดูนะพี่นะถ้าวันนี้ผมไม่เห็นสลิปเงินเข้ามาแม้แต่ละบาทเดียวพี่เจอแน่นะผมไม่เอาโอ้ยพี่อย่าทำเลยครับพี่นะผมไม่กู้แน่นะพี่แต่ผมไม่ได้กู้เองนะพี่ไม่ใช่น้อยนะพี่นะข้อมูลของพี่ของน้าของคุณก็อยู่กับเราหมดนะโอ้พี่แต่ผมไม่ได้กู้เองนะครับหลักฐานอะไรก็มีหมดนะพี่นะแต่ถ้าพี่จะก็รู้หมดนะพี่นะเรื่องแบบนี้อ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะโอ้ครับพี่ครับถ้ามันได้ก็คุยกันดีๆเนาะถ้าไม่ได้ผมต้องใช้ความรุนแรง
เรื่องแบบนี้อ่ะผมไม่อยากทำร้ายใครหรอกนะโอ้ครับพี่ครับคือคุยกันดีๆเนาะถ้าไม่ได้ผมต้องใช้ความรุนแรงครับเนาะครับครับผมถ้าถึงจุดนั้นแล้วผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับพี่อะไรนะถ้าถึงจุดนั้นผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับไม่รู้ผมไม่รู้ครับครับได้ครับพี่ครับคุณแอนไลน์มาเลยนะวันนี้ครับพี่น้าของคุณไม่ชำระเข้ามาคุณก็ต้องชำระเข้ามาวันนี้ครับไม่มากก็เยอะไม่มากก็น้อยครับไม่เอาน้อยก็เอาเยอะครับอ๋อโอ้ตายได้ครับพี่ครับพี่แต่ไว้พี่อย่าทำมาผมขออย่างเดียวนะพี่ครับแต่ขออย่างเดียวพี่อย่าทำอะไรนะผมแล้วก็ผมนะครับพี่ผมไม่รู้นะที่ผมบอกไม่ได้นะครับได้ครับพี่ครับโอเคอะไรมาเลยนะครับครับผมครับครับเย้เลย